โอ้ยมันมาแล้วกูไปยังไงดีนี่มันรู้มันรู้กูก็เห็นสิครับกูก็เห็นสิครับโอ้โหไปดิสวัสดีครับผมนายเคียวโหยคุยเฮเคียวโหยคุยเบย์คุยเบย์ซอยและกิ้วกุ้งไอ้ยะชื่อชาเฮ้ยก็ไม่ได้อยากจะอวดนะครับพอดีแบบตังเหลือนะวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกม Dead Out 2 อีกครั้งแล้วนะครับเราจะกลับมาพาน้องลินดาไปหาหมอเป็นแฟนที่แสนดีไงเห็นผมดีๆอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ 2,000 ไลค์และเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยครับเอ้าทำไมน้องลินดาตัวไม่เลื่อนแล้วล่ะจ๊ะเฮ้ยไปอาบน้ำมาตอนไหนพาร์ทที่แล้วยังแค่เปลี่ยนชุดเองนะเพื่อความชัวร์นะเดี๋ยวพี่เคียวจะพาน้องลินดาไปหาหมอนะจ๊ะโอเคไปตรวจซะหน่อยว่าเป็นโควิดหรือเปล่า ไม่ใช่ไปโรงพยาบาลเลยครับเรียบร้อยเรามาถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับผมอ้าวและทำไมตัวยังเลอะเลือดเหมือนเดิมเมื่อกี้ยังแบบใสสะอาดอยู่เลยฮะ What the fuck เลือดผีสิงอ้าวนั่งรอได้ด้วยโอ้โหนั่งรอชัดเลยดำเมี่ยมเลยไม่รู้ว่าอะไรปกคลุมเธออยู่เดี๋ยวเรารับบัตรคิวก่อนแล้วกันได้บัตรคิวมาครับผมบัตรคิวที่205ครับรออีกกี่คิวคะมาลงทะเบียนค่ะเดี๋ยวเราเรียกค่ะไปนั่งรอได้เลยค่ะโอเคพอดีค่ะพอจะรัดคิวให้หนูได้ไหมคะโอ้โหไม่ได้พอดีพี่มีจรรยาบรรณพออ่ะถ้าเกิดน้องเปิดไอ้นั่นให้พี่ดูก็พี่จะให้นะหมายถึงเปิดอะไรคะอ๋อหมายถึงเปิด Netflix ที่บ้านไงอ๋อโอเคไปนั่งรอครับเลือกที่นั่งเลยโอเคนั่งตรงนี้แล้วกันมันเด่นชัดจริงๆในการนั่งรอรู้สึกดีครับที่ได้นั่งตรงนี้นะครับมันเป็นมุมที่ดีมากลินดาเนี่ยเป็นสาวที่ไม่ปิดอะไรเลยอันนี้ไงเลขคิว107แล้วครับเรา205นะฮะอ้าวทำไมได้คิวแล้วเหรอเอ้าเฮ้ยหลับพักก่อนแม่อยากให้เธอพักก่อนยังละอ่อนยังสาวถึงคิวเราแล้วเหรออ้าว205โอ้โหรอนานอะไรขนาดนั้นอยู่ดีๆก็เผลอหลับน้ำลายยืดหรือเปล่าน้องลินดาเนี่ยไม่น้ำลายยืดเลือดยืดเต็มตัวเลยได้คิวแล้วครับไปช้าอย่างนี้โดนรัดคิวหรือเปล่าคุณหมอคุณลินดามิลินดาหรือเปล่าคะโอ้โหฉันชอบกินมากเลยค่ะคุณนี่เป็นลูกเจ้าของมิลินดาใช่ไหมใช่ก็บ้าแล้วค่ะโอเคเราไปห้องไหนครับเนี่ยเอาเปิดยังคงเปิดลำบากเหมือนเดิมนะประตูเนี่ยฮะคุณหมอหมอจ๋าเอ้ยห้องนี้แน่เลยโอเคด็อกเตอร์ซูมาดิกครับผมเอาสวัสดีคุณหมอโอ้โหให้มาตรวจสมองหรือไงรอเดี๋ยวนะได้โปรดนั่งรอสักครู่โอเคได้ค่ะคุณหมอทำอะไรคะคุณหมอส่องแอปส่องสาวหรือเปล่าส่องไปเลยค่ะที่น้องสาวคนนั้นกำลังจะส่งของขวัญให้อยู่เลยอะเอาคุณหมอยังเดินติดประตูเหรอคะเดินเอาหน้าไถประตูไม่มีการเปิดลูกกรใดทั้งสิ้นโอ้แล้วให้หนูรอคุณหมอทำไมให้เอ้ยแล้วใครมายืนหน้าประตูวะเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยทำไมหน้าดำอย่างนั้นเนี่ยขวานฟ้าเหรอขวานฟ้าหน้าดำเอ้าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรวะเนี่ยแล้วนี่ห่อศพเหรอตรงนั้นใช่ศพหรือเปล่าแล้วใครมายืนน่ะอีระเหรอเอามึงจะหลับอีกแล้วเหรอลินดาเฮ้ยหลอนอย่าใส่ชุดนักเรียนมาหาพี่เดี๋ยวพี่ก็เอาเงินฟาดหัวหรอกมายืนข้างหลังอย่างนั้นทำไมลินดามึงหันไปดูดินะอยู่หลังมึงเลยเพื่อนลินดาหรอมาเยี่ยมลินดาหรอจ๊ะช่วยกูนะออกไปลินดาอย่าไอ้มาจับทำไมล่ะขอผมจับขอผมทัชอุ้ยมิสซิสกามันไม่ใช่ความผิดของเธอเอาอยู่ดีก็มาจับหน้าอย่ามาจับหน้าเดี๋ยวสิวขึ้นอะไรวาร์ปเข้าโลกต่างมิติอีกแล้วครับ
ูดหายใจลึกๆครับนี่กูมาหาหมอหมอแบบรักษาโรคหรือหมอผีวะเนี่ยโอ้โหชิบหายเข้ามาในโรคผีสิงอีกแล้วครับโอ้โหเพราะหมอให้หนูรอนานอะหนูได้เจอผีเลยอะโอ้โรงพยาบาลเฮียนโรงพยาบาลผีสิงครับทุกคนโอ้โหกูจะเจออีเบลไหมเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นยืนอยู่คนดีเอ็กซ์เพคโตพาโดนัมอุ้ยมันไม่สะทกสถานเอ็กซ์เพคโตพาโดนัมอุ้ยมันไม่สะทกสถานอุ้ยมันตามมาแล้วไอ้สัตว์แล้วตันโอ้จุกหลบโอ้ยมันจับตัวฉันทำไมไอ้โรคจิตวิทยาฐานเป็นผีซะเปล่ายังมาโรคจิตคุณหมอคะหมออยู่ไหนคะมันยังตามมาอยู่เลยคะคุณหมออุ้ยชัดเลยขนลุกแล้วอีระเพื่อนรักได้โปรดอย่ามาหลอกมาหลอนกันโอ้ยมีการวาร์ปหนีและดักอุ้ยกดแคปล็อกครับเพื่อเดินอ๋อเราสามารถเดินเก็บเสียงได้ด้วยจุกไปครับมันไม่ได้ยินเสียงครับเฮ้ยไม่ได้ยินกับบ้าไรสัตว์อุ้ยไอตัวเนี้ยมันได้ยินครับผีพวกนี้เราไม่สามารถใช้คาถา Expecto Patronum กับมันได้เลยเราน่าจะต้องขึ้นลิฟต์ไปครับมาหาหมอแล้วคะคุณสองคนฉันก็กำลังมาหาหมอเหมือนกันค่ะกดลิฟต์รอนะคะมาเร็วๆสิอุ้ยลิฟต์มึงช้าจังเลยทำไมลิฟต์เสียแล้ววะเนี่ยให้กูทำไงเนี่ยกูลิฟต์เร็วมาชั้น1แล้วกูอยู่ชั้น1เอ้ยเราอยู่ชั้น B โอเคเข้าไปเลยโอ้ยปิดรอดครับบรรยากาศอย่างงี้โอ้โหกูจะเจออีเบลหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าอีเบลมันเป็นกู น่าจะใช่ดูจากทรงลินดานี่ถือมีดแล้วเหมือนเบลมากโอ้ยเราต้องขึ้นไปชั้นไหนเนี่ย B3 แล้วครับตอนนี้คิดเหมือนเราไม่ B1ฉันก็คิดเหมือนนาย B3 ER นี่อะไรเออร์เลอร์เหรอเออร์เลอร์หรือเปล่ายังไงกูจะได้ออกจากที่นี่ไหมเนี่ยผีลิฟต์แดงหรือเปล่าเนี่ยยังไงให้กูลงชั้นไหนล่ะเร็วใจกูขึ้นไปไหนขึ้นไปสวรรค์หรอกูยังไม่อยากตายหมอหรอครับทำไมหมอไม่แต่งตัวให้มันเรียบร้อยแก้ผ้าทำเตี่ยอะไรครับหมอไอ้หมออย่าทำอย่างนี้อย่าลวนลามหนูอย่าอุ้ยหน้าแหกแตกเลยแล้วมันย่องไปได้เหรอวะอุ้ยอ๋อแอบในนี้ได้แอบกับศพนี่มันเซ็กกับศพโอ้อย่าไปแตะน้องสาวน้องสาวอย่าทำให้พี่สิวขนาดนั้นดิยังไม่ได้ทันทำเลยเฮ้ยแล้วอีนี่เป็นใครเนี่ยอย่าเข็นกูไปกูไม่ใช่คนไข้ของมึงโอ้โหอีเตี้ยทำอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วออกมาข้างนอกครับโกสเกิลครับมึงคุยกับใครเนี่ยอีผีสาวโอ้โหบรรยากาศมันอุ้ยเฮ้ยต้นไม้ผีสิงเหรอวะเนี่ยมันเห็นเราปะเนี่ยมันน่าจะเห็นเราครับมันเลยเข็นมาเนี่ยเฮ้ยเปรตหรอทำไมตัวใหญ่ขนาดนั้นน่ะอินโดนีเซียมีความเชื่อเรื่องเปรตด้วยเหรอเปรตขนยาวใช่ไหมเนี่ยโอ้โหผมยังยาวเลยโอ้เปรตชาวร็อกเธอจะ
เย็นชาแล้วก็โกรธเกรี้ยวตลอดเวลาตัวเนี้ยเหรอมันน่าเศร้านะเศร้าสิสัตว์เศร้าที่กูมาหาหมอแต่เจอหมอผีมันชื่อฟูฟี่เหรอฟูฟี่ควรจะอยู่นะฟูฟี่อยู่แล้วมันจะดีกับที่นี่ที่นี่จะมีความสุขฟูฟี่นี่หมายถึงศพหรือกูหรือหมายถึงมึงแต่ว่าคุณพ่อน่ะไม่อยากให้ฟูฟี่มีความสุขพ่อชอบทำให้ฟูฟี่เต็มไปด้วยเลือดมึงชื่อฟูฟี่เหรอโคตรเศร้าเลยไอ้ผีสาวตัวนี้น่าชื่อฟูฟี่ครับส่วนไอ้หมอนั่นน่ะเป็นพ่อมันนั่นพ่อมึงเหรอพ่อแม่มึงพ่อมึงเพิ่งเหลาหน้ากูไปฟูฟี่ช่วยได้ไหมฟูฟี่ต้องซ่อนตัวต้องอย่าให้คุณพ่อเจออุ้ยศพเต็มไปหมดเลยแล้วกูใช้ศพของมึงไหมเนี่ยนี่ตีนลินดาหรือตีนผีเอาตีนผีตีนโตเชียวนะหิวตีนจังเลยอยากโดนส้นตีนผีฮะมึงจะเข็นกูไปไหนพอได้ละมั้งมันมาไกลมากแล้วกูแค่มาหาหมอจะมาตรวจอะไรนิดหน่อยแต่มึงล่อสกูยาวเลยหมายถึงเสียเวลายาวนะฮะพอแล้วมั้งกูออกได้ไหมเนี่ยต้องตามน้ำไปโอ้ไม่นะไม่อะไรฟูฟี่ไม่ควรเคลื่อนไหวเอ้าแล้วมึงเคลื่อนไหวเอ้าหายไปไหนฟูฟี่พ่อกำลังมาพ่อมาชิบหายแล้วพ่อมึงมาอุ้ยนั่นไงพ่อมาจริงด้วยมึงเป็นพ่อคนได้ด้วยเหรออย่างเงี้ยโอ้โหจะมาผ่าศพใช่ไหมเนี่ยลินดาเอาไงดีที่รักโอ้ยมันมาแล้วกูไปยังไงดีนี่มันรู้กูก็เห็นสิครับกูก็เห็นสิครับโอ้โหไปดิรอพ่อมึงแต่ริบบิ้นเอ็กซ์มันโตพาโดนะโอ้ทำอะไรมันไม่ได้ทำอะไรว้ายมันมาดักอู้ไปทางไหนเฮ้ยตรงไปลินดาตรงไปอู้มันตามมาแล้วโอ้ยเร็วโอ้ยประตูติดแล้วมึงใช้หน้าไถขึ้นหรือลงกลัวขึ้นเฮ้ยขึ้นไม่ได้มันใกล้มาแล้วอุ้ยไม่ได้ต้องลงอีกไปแอบในนี้ได้ไหมเฮ้ยแอบได้อุ้ยจะโอ้ยเทคนิคการจุกมองไม่เห็นหรอกว่าหนูนอนกับผู้ชาย นี่ไงลินดาอุ้ยนิ่งไว้ลินดาโอ้นิ่งไว้ลินดาสุดยอดผมมีการถ่ายคลิปไว้ด้วยผีตัวนี้ไม่น่าจะถ่ายรูปได้นะครับดูจากทรงโขตูดเนียนเชียวนะมึงไม่หัดใส่กางเกงบ้างล่ะฮะคิดว่าตูดเนียนแล้วกล้าโชว์เหรออย่าให้เจอตูดดินดาเนียนยิ่งกว่าตูดเด็กมันยืนนิ่งๆอะฮะอาจจะห้องให้ย้อนกลับไปป่ะย้อนกลับไปก็ไม่ได้ผีอยู่แอบต่อหน้ามึงจูกไปจูกไปไปก็ได้แล้วยังไงต่อยังไงดีกูเธอลำบากจังเลยโอ้โหซ่อนอย่างนี้ซ่อนต่อหน้ามันมันจะรู้หรือเปล่าอย่ารู้เลยเงียบไว้ลินดาเงียบไว้คอยสอดส่องมันไว้ลินดาหนูเก่งมากไม่กรีดเลยพี่นี่กรีดเอากรีดเอาแล้วไงอ่ะมึงตัวติดกับประตูมึงคิดว่ามึงจะฟิวชั่นกับประตูหรือไงโอเคผมว่าเราต้องไปต่อครับเห็นป่ะคือมึงควรจะเห็นนะแต่มึงดันไม่เห็นโคตรควายเลยเฮ้ยมาต่อครับตามมาไหมเนี่ยหรือตามมาไปย่อไปอุ้ยระทึกนี่อะไรเนี่ยห้องส้วมหรือเปล่าเนี่ยหูแดงเชียวแดงยิ่งกว่าเสื้ออีกโอ้ศพใครเต็มไปหมดครับในนี้ถ่ายรูปไม่ได้เลยครับจริงจังเกมมิ่งเนี้ยเฮ้ยชื่ออะไรนะไอ้ฟัฟฟี่อะฟัฟฟี่ช่วยพี่ด้วยอุ้ยนี่อะไรอะบิดไม่ได้ครับมันติดฟัฟฟี่พ่อไม่ชอบให้หนูเล่นของเล่นเขาซ่อนของเล่นของหนูไว้สักที่ใดที่หนึ่งแถวนี้น่าเศร้ามากเลย
บางทีฟัฟฟี่อาจจะต้องหาของเล่นใหม่อุ้ยของเล่นใหม่ของฟัฟฟี่ใช่พี่หรือเปล่าจ๊ะ ดูดิพี่ไรหน้าผมว่ามันน่าจะมีหน้าครับแต่มันน่าจะเอาผ้ามาปิดเพราะว่าพ่อน่าจะเอากงจักรอะมาเหลาหน้ามันไปทางนี้ได้ป่ะฟัฟฟี่ฟัฟฟี่พี่ขอไปหน่อยนะอุ้ยจับนมฟัฟฟี่ได้ด้วยนมแบนเชียวนะหนูก็อยากมีแบบพี่ลินดาเหมือนกันค่ะแต่รอหนูโตก่อนแล้วกันนะคะได้เลยนั้นดูดนมพี่ไปก่อนนะอุ้ยพี่เป็นไรตายคะเนี่ยโอเคเปิดเข้าไปฮัลโหลอะไรเนี่ยนี่เหมือนกับว่าเป็นของเหลวที่อันตรายมากฉันคิดว่าฉันสามารถใช้มันเป็นอาวุธได้นะต้องรีบโยนมันไปอย่างรวดเร็วโอ้โหระเบิดว่ะอุ้ยเชี่ยนี่มันผู้หญิงฮะพ่อบอกว่านี่จะเป็นของเล่นใหม่ของหนูพ่อกำลังยุ่งที่จะเตรียมมันเศร้ามากเลยมึงจะโซแสนอะไรขนาดนั้นฮะอุ้ยนี่ของเล่นใหม่พี่ว่าไม่น่าใช่ของเล่นใหม่ของฟัฟฟี่นะน่าจะเป็นของเล่นใหม่ของพ่อตุ๊กตายางแบบคนจริงโหเซ็กซี่ถ่ายรูปไว้ก็ไม่ได้จับตัวนี้ทำเมียเลยได้ไหมผมไม่ไหวลินดาบอกไม่ได้อันนี้อะไรกระจกอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยได้กุญแจมาครับเฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วเอาซ่อนดิเอาซ่อนสิครับตรงไหนซ่อนได้ปะอุ้ยอุ้ยเอาซ่อนไม่ได้ชิบหายแล้วเฮ้ยเอานี่โยนได้โยนไม่โดนมึงเข้ามาไอ้อย่าไม่ได้หรอกไม่ได้แดกกูมึงมาเดี๋ยวกูโยนใส่มันคอมอนเบบี้โอ้โหเต็มตีนไปเพนเต็มหน้ามึงเลยฮะอึ้งเด้โดนกดไหลย้อนอ่ะฮะอ๋อนี่ไงโอเคเราใช้กุญแจที่ได้มาครับไปต่อครับอุ๊ยตรงนี้เฮ้ยได้ห้องนี้โอเคเปิดไปอ้าวมีน้ำยามึงมาไอ้ผีหมอไอ้หมอก้นเนียนเนียนนี่ก็ตุดเด็ดมาดิมึงมาเอ้ยอ้าวอย่าทำฉันเอ้ยหลบได้หลบแบบดิจิตอลมึงเข้ามาเต็มหน้าโอ้โหหน้าโดนน้ำกรดโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่เฮ้ยอย่าคุณหมออย่าเอ้ยหลบได้เชื่อปาดเต็มอีกอันหนึ่งเอาไปเฮ้ยมันตายสมน้ำหน้าโอ้โหแม่งตายแล้วยังแผ่ออร่ากลิ่นตดโอ้โหโดนสารเฮ้ยหนูฉันจัดการพ่อหนูให้เรานะสารพิษเต็มไปหมดเลยครับห้องนี้ก็ยังมีอยู่นะเราต้องหาของมาเปิดประตูเฮ้ยนี่ไงยาถอนพิษแน่เลยอันนี้ดูเหมือนจะปลอดภัยนะอ้าวได้มาใช้ครับผมโอเคนี่ไงมาละเอามาซ่อมเลยเย้โอเคหลอมละลายไปแล้วครับทีนี้ของเล่นก็สามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลอ้าวอะไรอะก้อนเนื้อครับส่งมาเรื่อยๆทีนี้เราเข้าไปได้ปะเอาไม่ได้อุ้ยชนทีปิวโอเคทีนี้เนื้อก็ออกมาเรียงรายกันสวยงามเหรอกลัวไม่นะ What the fuck Expecto Padona อุ้ยทำอะไรมึงไม่ได้เลยฮะเฮ้ยอะไรอะขวานทุกคนเอามาสู้ผีได้แล้วเฮ้ยตัวที่หนึ่งอย่าลวนลามหนูอย่าลวนลามหนูอย่าโอเคเราใช้เอ็กซ์เพคโตก่อนเอ็กซ์เพคโตพาโทนอมแล้วก็ปั่นแม่งคอมโบเอาให้ตายล้มแล้วต้องซ้ำล้มแล้วต้องซ้ำพังนี่แม่งโคตรมันเลยทุกคนมันใช้ขวานได้เว้ยมาดิรู้จักพวกขวานฟ้าหน้าดำนี่แหละมาดิมันบวกได้ฟันเข้าที่ก
างท้ายทอยแล้วก็สับเข้าที่หัวต่อไปอุ้ยตัวอะไรอ่ะ What the heck ทำไมมันขยับแบบนั้นน่ะไปหมอบังหมอบังหมอมันบังหมอบังหรือมันเป็นผีแบบนั้นมึงเป็นผีแบบนั้นหรอหมอฮะเป็นผีประหลาดอุ้ยนี่มันรวมนั่งกับลูกมันหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยใครเป็นตัวประหลาดมีหัวของลูกอยู่ตรงนั้นอื้อฟันเข้าไปเอาให้ตายไม่ตายไม่ต้องโตเออเรียบร้อยอุ้ยนี่น่าจะเป็นหัวของชัฟฟี่ครับโอเคตัดได้ครับเฮ้ยอย่าเพิ่งตายลินดาอย่าเพิ่งแข็งใจไว้ขอบคุณนะอ้าวเฮ้ยชัฟฟี่เหรออุ้ยลินดาอะไรงงมาเฮ้ยชัฟฟี่อย่าทำอย่างนั้นเฮ้ยคืออะไรคือตายเหรอ What เอ้าชัฟฟี่เป็นผีไม่ดีเหรอชัฟฟี่ทำอย่างนี้ทำไมอ่ะเอ้ารอดกลับมาได้ครับแต่ชอฟฟี่มันฝังไข่ไว้ในตัวเราโอ้โหออกมาแล้วก็เลือดเปื้อนเต็มตัวอีกแล้วแล้วหมอก็งงเฮ้ยครูเขาไปอยู่ในนั้นได้ไงหมอคะช่วยหนูด้วยครูอย่าเข้ามาหนูไม่ใช่ผีค่ะอุ้ยอ้าวหมอสลบเลย หมอเป็นลมเลยหันกลับมาเป็นไม่ไหวแล้วโผล่มาในสถานที่โลกจริงอีกแล้วครับลินดาเอ้ยเข้าไปในโลกผีแล้วก็โผล่มาทำให้คนในโลกจริงตกใจขวัญผวาไปเลยมึงโอ้ตอนนี้แบบใจเต้นตึกตักเลยครับหน้าขาวเลยรีบกลับบ้านก่อนไปหาป้าเฮ้ยทำไรเอ้ยต่อยกันเออผู้หญิงต่อยกันและนี่คือการต่อสู้กันระหว่างสาวทอมและสาวดีโอ้โหใครจะเป็นฝ่ายชนะมึงต่อยชาตินี้ก็ไม่มีวันโดนหลบกันอย่างเดียวเลยลาก่อนไอ้โง่เต่างอยเต่างอยเต่างอยเต่าเต่าเต่างอยเต่าในบ้านน้อยเง้าหูคอยคอยถ่ายรูปไปเฮ้ยแก๊ปเชี่ยแก๊ปถ่ายไปเลยไอ้นี่มันแก๊ปฟู้ดเห็นแล้วหิวเลยโอเคกลับบ้านมาแล้วป้าเอ้ากลับมาแล้วเหรอเป็นไงบ้างล่ะกลับไปที่ห้องนะแล้วก็อย่าก่อเรื่องอีกละเราไปพักกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมขอให้ลินดาขึ้นเตียงก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมขึ้นเตียงตามเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์พี่เคียว 2,000 ไลค์ด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกับผีอินโดในคลิปหน้าครับผมไปนะครับบ๊ายบายโอเคลินดานอนซะนะพักซะโอเค